ครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่บริเวณหน้าศาลก็เรียกว่าศาลแบงก์กาโม่นะฮะก็ซื้อน้ำด้วยนะก็ในเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับจะมีคนที่ที่คงจะถูกหวยนะครับแล้วก็มาแก้บนด้วยการนำแบงก์กาโม่มาติดไว้ตรงนี้นะครับนี่นะจะสังเกตเห็นนะครับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเขาจะบีบแต่ด้วยนะลักษณะของศาลแบงก์กาโม่นะครับก็ตรงนี้นะจะอยู่ในด้านฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตของสนามบินอู่ตะเภานะครับนี่นะครับเขตของทหารเรือนะครับตอนนี้นะบรรยากาศหลังจากที่หวยออกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2พฤศจิกายนนะครับนี่นะภายในศาลนะครับนี่นะก็จะสังเกตดีๆนะก็จะมีแบงค์นะครับแบงค์ค่อนข้างจะเยอะเลยนะเป็นแบงค์กาโม่นะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับพอดีผมถ่ายได้ที่นี้ที่เดียวนะครับพอดีคงกับแสงพระอาทิตย์พอดีนะครับนี่นะหลังจากวันที่หวยออกนะครับวันที่2นะครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีคนเขามาแก้บนกันแบบนี้นะฮะนี่นะดูลักษณะนะจะมีแบงค์กาโม่ติดไว้รอบเลยนะครับก็น่าจะเป็นคนที่เขาซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกนะครับยังมาแก้บนกันนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสหรือว่าจริงจังอะไรมากมายนะครับก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่หวังในเชิงของโชคลาภลาภลอยอะไรประเภทนี้นะฮะก็ในจุดตรงนี้จะอยู่ตรงกับใกล้ๆกับติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะฮะตรงนี้นะครับครับก็โอเคนะฮะคงจะประมาณนี้นะฮะก็คงจะได้ถ่ายได้แค่ทิศเดียวนะพอดีกงกับแสงตะวันพอดีนะฮะเดี๋ยวมาทิศนี้หน่อยนะฮะทิศนี้ไม่แน่ใจว่าจะมองได้ป่ะนะเพราะว่ามันย้อนแสงพระอาทิตย์นะครับแสงตรงไหนถ่ายด้วยนะจะเอาน้ำล้างมือเลยขอน้ำท่านแล้วกันด้านบนนะเพียบเลยนะตรงนี้ก็จะเขียนว่าศาลเจ้าพ่อแบงกาโม่นะฮะครับโอเคนะฮะคงจะประมาณนี้นะครับใครที่หวังอยากมีโชคมีลาภนะฮะก็เชิญได้เลยนะฮะในจุดนี้นะฮะก็เป็นความหวังของคนไทยเรานะครับครับโอเคนะคงจะประมาณนี้นะฮะ